กูเป็นเจ้าเหนือหัวแท้ๆยังทำกับกูได้ถึงเพียงนี้เรื่องเล่าเมื่อครั้งทรงถูกพนักงานไล่ลงจากรถรางพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงโปรดในการเสด็จประพาสแบบสามัญชนธรรมดาบางครั้งก็ทรงฉลองพระองค์แบบชาวบ้านธรรมดาและไม่มีผู้ติดตามจนมีเรื่องเล่ากันว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรุ่นเก้ารัชกาลที่5ซึ่งโดยปกติพระองค์มักจะเสด็จออกตรวจตราดูแลทุกสุขของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์อยู่เสมอโดยทรงฉลองพระองค์อย่างประชาชนคนธรรมดาเสด็จป่าปนไปกับประชาชนไม่ได้ขาดและมักเสด็จไปโดยปราศจากผู้ติดตามมีอยู่วันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จขึ้นประทับรถรางของนายจอห์นลอฟตัสที่หลักเมืองอันเป็นต้นทางเผอิญทรงลืมเอาเงินพกติดตัวไปด้วยเมื่อรถเคลื่อนที่ออกคนเก็บเงินถามว่าจะไปลงที่ไหนทรงตรัสว่าถนนตกคนเก็บเงินจึงบอกไปว่าถนนตกต้องเสียเงินสลึงหนึ่งพระองค์ตรัสว่าไม่มีรีบออกมาจากบ้านลืมเอามาฉันมีธุระจริงๆพรุ่งนี้จะเอามาให้ขอฉันไปด้วยนะคนเก็บเงินบอกว่าไม่ได้หรอกระเบียบเขามีอย่างนี้ขึ้นรถแล้วก็ต้องเสียเงินสิพระองค์ตรัสว่าเถอะหน้าเว้นฉันไว้สักคนคงไม่เป็นไรไม่มีใครรู้หรอกกระเป๋าตอบว่าไม่ได้หรอกฉันต้องทำตามหน้าที่อย่าหาว่าฉันใจร้ายใจดำเลยพ่อคุณให้พ่อไปด้วยไม่ได้หรอกมันผิดระเบียบพระองค์ตรัสว่าก็ฉันจะไปนี่นาบอกว่าพรุ่งนี้จะเอามาให้เมื่อไม่เชื่อก็ตามใจแต่ฉันต้องไปถนนตกให้ได้ฝ่ายคนเก็บเงินก็ไม่ยอมท่าเดียวเถียงกันไปมาเผอิญคุณยายคนหนึ่งที่นั่งมาในรถคันเดียวกันเห็นเถียงกันไปมาไม่หยุดจึงยื่นเงินสลึงหนึ่งให้เอ้าฉันให้ค่ารถแทนแล้วกันคนเก็บเงินก็รับเอาไปเรื่องราวควรจะจบลงแค่นี้แต่พอรถรางวิ่งไปจนเกือบถึงถนนตกรถม้าพระที่นั่งก็วิ่งตามไปทันทุกคนบนรถรางรวมทั้งคนที่เก็บเงินหันไปดูมีคนตะโกนว่าในหลวงเสด็จต่างคอยจ้องดูในหลวงกันรถรางคันนั้นก็หยุดเพื่อให้รถพระที่นั่งผ่านไปก่อนแต่รถพระที่นั่งไม่เลยไปกลับมาหยุดเทียบรถรางพอดีในหลวงซึ่งประทับมาในรถรางก็เสด็จขึ้นไปประทับบนรถพระที่นั่งแล้วก็บ่ายหน้ากลับทันทีตอนนี้คนเก็บเงินรถรางตาเหลือกตกตะลึงเมื่อรู้ว่าผู้ที่ตนทะเลาะเรื่องค่าโดยสารและไล่ลงเมื่อกี้คือในหลวงถึงกับมือเท้าอ่อนเหงื่อโทมกายคิดไปคิดมาเลยร้องไห้โฮเพราะเจ็บใจตัวเองที่มีตาหามีแววไม่เล่นกับใครไม่เล่นไปเล่นกับเจ้าชีวิตคราวนี้เห็นทีหัวขาดแน่นอนนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นเป็นที่น่าสงสารรุ่งขึ้นตำรวจมาสืบหาคนเก็บเงินรถรางแล้วจับกุมตัวคนเก็บเงินรถรางหน้าซีดเหมือนคนตายลาลูกเมียและเพื่อนฝูงเป็นการใหญ่ที่คิดในใจว่าโทษของตนนั้นต้องถูกตัดหัวสถานเดียวแน่นอนตำรวจพาคนเก็บเงินล้นลางเข้าเฝ้าถึงท้องพระโรงถึงกับเป็นลมแล้วเป็นลมอีกเลยทีเดียวตำรวจต้องช่วยพยุงเข้าไปพอเข้าไปถึงพระที่นั่งคนเก็บเงินล้นลางถวายบังคมท่าทางเงื้องะวิงวอนขอพระราชทานชีวิตเอาไว้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงทอดพระเนตรเห็นอาการของคนเก็บเงินแล้วก็ให้ทรงนึกขำแต่ก็ทรงแซงทำพระพักเบื้องตึงมีพระราชดำรัสตวาดและด่าว่าคนเก็บเงินลดลางตรัสว่าโทษถึงประหารกูเป็นเจ้าเหนือหัวแท้ๆยังทำกับกูได้ถึงเพียงนี้จะเก็บเงินกูก็จะให้แต่เผอิญกูลืมเอาไปผัดก่อนก็ไม่ได้คนแบบนี้อยู่ไปก็รกแผ่นดินของกูแล้วตรัสเรียกมหาเล็กประหยิบถุงนึงมาถวายต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ตรัสเรียกคนเก็บเงินลดลางเข้าไปใกล้ๆทรงยื่นถุงให้แล้วตรัสว่าเอ้าเอาไปถ้าเมืองไทยมีคนทำงานตามหน้าที่อย่างนี้มากมายบ้านเมืองก็เจริญเมื่อคนเก็บเงินลดลางรับถุงนั้นออกมาแล้วก็มีรับสั่งให้นำตัวออกไปพอพ้นวัง
ตำรวจบอกว่ากลับบ้านได้คนเก็บเงินลดลางประหลาดใจเอ๊ะเรื่องมันยังไงกันนี่พอตำรวจจากไปแล้วจึงนึกถึงถุงที่พระราชทานมาให้เปิดปากถุงออกดูเห็นเป็นเงินจึงเทออกมานับปรากฏว่ามีทั้งหมดชั่งหนึ่งพอดีคนเก็บเงินลดลางยิ้มออกมาได้ทรุดตัวลงนั่งกลางถนนนั่นเองหันไปทางที่ประทับของในหลวงถวายบังคมลาแล้วเดินตัวลอยยิ้มแป้นกลับบ้านทันทีถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์แชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทาง Channel ขอบคุณค่ะ